คุณผู้ชมคะขณะนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะเรื่องวันเลือกตั้งว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนแต่ที่พอจะบอกได้ก็คือต้องเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่จะต้องระบุให้ชัดเจนถึงวันเลือกตั้งหลังจากที่วันนี้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ระบุถึงความสำคัญและรายละเอียดในการจัดงานพระราชพิธีสำคัญซึ่งก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องวันเลือกตั้งติดตามรายงานจากคุณยานีไหว้ครูค่ะถึงอย่างไรเสียวันเลือกตั้งก็จะต้องมีขึ้นก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแน่เพราะว่ามันอยู่ในช่วง150วันนับจากวันที่11ธันวาคมจนกระทั่งถึงวันที่9พฤษภาคมเพราะฉะนั้นที่มีเสียงจะด้วยความปรารถนาดีหรืออะไรก็ตามว่าโอ้ยถ้ามันจะยุ่งยากโกลาหลทับซ้อนกันเนี่ยไหนๆก็ไหนๆเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเลยผลพระราชพิธีเห็นจะทำไม่ได้นายวิษณุเข้าชี้แจงการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กกต.รับทราบห้วงเวลาของพิธีการเพื่อนำไปพิจารณาตัดสินใจกำหนดวันเลือกตั้งที่เหมาะสมโดยปฏิเสธที่จะชี้ชัดว่าจะเลื่อนวันเลือกตั้งหรือไม่เพียงแต่ย้ำว่าต้องยึดกรอบ150วันตามรัฐธรรมนูญกำหนดและจะต้องไม่ทับซ้อนกับเวลาในการจัดงานพระราชพิธีสำคัญซึ่งไม่ใช่แค่วันที่สำนักพระราชวังประกาศ3วันคือ4 5และ6พฤษภาคมเท่านั้นแต่ยังต้องมีพระราชพิธีต่างๆก่อน15วันและหลังอีก15วันด้วยซึ่งถ้าเทียบวันแล้วช่วงก่อนคือตั้งแต่วันที่19เมษายนเป็นต้นไปและช่วงหลังจะไปสิ้นสุด21พฤษภาคมตามรัฐธรรมนูญมาตรา121กำหนดไว้ว่าภายใน15วันนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.ให้มีการประชุมรัฐสภาครั้งแรกด้วยเหตุนี้จึงย้ำว่าการประกาศผลการเลือกตั้งนั้นต้องหลังจากพระราชพิธีสำคัญเสร็จสิ้นหรือหลังจากวันที่21พฤษภาคมโดยมีการคาดการว่าวันเลือกตั้งอาจจะต้องเลื่อนออกไป1เดือนซึ่งหมายถึงวันที่24มีนาคม2562แต่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ที่ขณะนี้มีสถานะเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แม้จะยอมรับในเหตุผลที่จะเลื่อนวันเลือกตั้งแต่เห็นว่าไม่ควรเกิน2สัปดาห์จากรถแมพเดิมได้วางเป็นไทม์ไลน์การขยับนั้นนะถ้าจะเป็นต้องขยับโดยไซต์ทางเทคนิคเช่นการพิมพ์บัตรอาจจะไม่ทันนะครับผมเชื่อว่าถ้าขยับไม่เกิน2สัปดาห์เนี่ยทุกอย่างยังอยู่ในกรอบเวลาที่ทุกฝ่ายน่าจะยอมรับได้นะครับแต่ถ้าขยับไปเกินกว่า2สัปดาห์แล้วเนี่ยความวุ่นวายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะในจังหวะเวลาต่างๆที่มีอยู่ที่เป็นงานต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยจะก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นปัญหาค่อนข้างมากปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างถึงคือการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งที่จะนับรวมไปกับกรอบเวลาตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน150วันหรือไม่ซึ่งปมปัญหานี้ยังไม่มีใครยืนยันชัดดังนั้นกกต.ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบเพราะอาจต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งได้หากมีการฟ้องร้องดำเนินคดีเกิดขึ้นและตามปฏิทินสู่การเลือกตั้งถ้ายังคงวันที่24กุมภาพันธ์จะเห็นว่ากระบวนการประกาศผลการเลือกตั้งและการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกจะทับซ้อนกับวันงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยเฉพาะกรอบเวลาก่อนและหลัง15วันเช่นเดียวกับการเลื่อนออกไป2หรือ3สัปดาห์แต่จะแตกต่างกับการเลื่อนไป1เดือนซึ่งวันเลือกตั้ง24มีนาคมกรอบเวลาจะข้ามพ้นช่วงงานพระราชพิธีไปแล้วยานีไว้ครูไทย PBS รายงาน